บู่ซาเน่สบู่น้ำนมข้าวเกรดพรีเมียมได้ชมได้ฟังซิงเกิลใหม่ของเจ้าชายสายมูก๊อตจิรภัทรกันหรือยังคะชื่อซิงเกิลว่าคาถาพลิกชีวิตหลวงปู่ศิลาสิริจันโทงานนี้ได้ข่าวว่าพลิกชีวิตของจริงว่าแล้วไปฟังจากปากหนุ่มก๊อตกันเลยซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับชื่อเพลงว่าคาถาพลิกชีวิตนะครับก็เป็นเพลงที่ผมทำถวายหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับเป็นการนำคาถาของหลวงปู่ที่มีไว้อยู่แล้วนะครับเพื่อมานำมาคัดกรองเขียนมาเป็นบทเพลงด้วยเนื้อร้องคำนองก็เป็นของอาจารย์เทพอใจก็ถือว่าบทเพลงนี้เป็นเพลงสมชื่อจริงๆครับกับคำว่าคาถาพลิกชีวิตก็น่าจะพลิกชีวิตผมได้นะครับครับโดยที่ยอด TikTok ก็ก่อนที่จะปล่อยเพลงก็มีคนเล่นเป็นทั้ง 70,000 โพสต์วิดีโอเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ติดในมาแรงทั้ง2ประเทศก็คือประเทศเพื่อนบ้านของเราสปป.ลาวตอนนี้อยู่ติดที่6ในมาแรงแล้วก็ติดที่ประเทศเราก็20ในมาแรงครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตผมก็คือเป็นเรื่องที่ผมดีใจมากๆในชีวิตผมที่ผมรอคอยมาน่าจะ9ปีแล้วครับ9ปีที่ผมรอคอยคือทำเพลงมาเยอะก็ไม่มีชื่อไม่มีชื่อเสียงของเขาทีจนมาถึงเพลงนี้ที่ผมได้รับความเมตตาจากหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทที่ท่านแบบให้ผมแบบไปเหมือนแก้ดวงเนาะครับเนาะไปขอพรที่หนองหานสกลนครนางไอคำแล้วผมไปขอพรกลับมาไปสร้างบุญถวายพระนาคปกกลับมาชีวิตผมดีขึ้นอย่างมากแล้วก็จึงนำมาเป็นเพลงที่ผมทำถวายท่านแล้วก็ลงในแพลตฟอร์ม TikTok ก่อนนะครับวันเดียว1ล้านวิวคนเล่นวันเดียวเกือบหมื่นโพสต์วิดีโอมันเป็นเรื่องที่มันค่อนข้างที่มันจะพลิกในชีวิตผมตอนแรกที่ตอนนั้นผมไลฟ์สดผมชอบไลฟ์สด TikTok นะครับพี่แล้วก็ไลฟ์อยู่ดีๆก็คนลาวเข้ามาเยอะผิดปกติเขาก็มาพูดว่าไอ้ตอนนี้ประเทศลาวเนี่ยฟังทุกจังหวัดดังมากผมก็ไม่เชื่อเนาะพี่เนาะผมก็ผ่านไปอีกวันนึงผมก็ไม่คิดอะไรอีกเขาก็มาพิมพ์เหมือนเดิมอีกเยอะๆๆผมว่าพี่แคปหน้าจอ YouTube ของประเทศลาวที่เป็นตั้งค่าเป็นประเทศลาวให้ผมดูหน่อยเขาแคปมาภาพมัวส่งมาในแชท TikTok ครับ10ในมาแรงตอนนั้นทางประเทศเราไทยแลนด์ยังไม่ติดนะครับ YouTube Thailand ยังไม่ติดก็ผ่านมาอีกวันก็ขึ้น30ในมาแรงทันที30ในมาแรงก็ขยับไม่ได้ขยับไม่ได้ตอนนี้ก็20ในมาแรงตอนขึ้น30ในมาแรงผมร้องไห้แบบน้ำตาแบบแทบร่วงเพราะว่าดีใจคือดีใจที่ว่าครั้งนึงชีวิตอยากติดในมาแรงอยากติดในมาแรงคือเคยแต่ชื่นชมคนอื่นนะพี่เคยแต่มองว่าเฮ้ยทำเขาทำยังไงวะติดในพี่รู้ไหมว่ามันเอาเงินเป็นล้านซื้อก็ไม่ได้ในมาแรงนะครับมันเป็นเรื่องที่มันทำได้ยากแล้วมันก็คงเป็นมหาบารมีหลวงปู่ศิลาสิริจันโทแล้วก็คนทั้งมวลชนทั้งหลายที่ศรัทธาท่านด้วยแล้วก็บวกกับสตอรี่ที่ผมมีกับท่านด้วยตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้ที่ผมศรัทธาด้วยหัวใจของผมทำเพื่อทำถวายท่านผมพูดในไลฟ์สดเสมอนะครับว่าผมทำเพลงไม่ได้หวังที่จะดังเลยทำเพื่อถวายท่านแต่ผมเชื่อว่ามันพลิกขึ้นมานี้ได้เพราะความศรัทธาของเราจริงๆที่เราร้องด้วยหัวใจเราศรัทธาจริงๆขอฝากผลงานซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับคาถาพลิกชีวิตก็ขอให้พลิกชีวิตผมสมชื่อนะครับขอให้ติดเทรนด์1ในมาแรงไม่ได้ก็ขอสักท็อป5ก็ได้ครับในมาแรงก็ขอฝากFC ทั้งขึ้นลูกทุ่งนะครับแล้วก็คนไทยทั้งประเทศนะครับช่วยเข้าไปผลักดันนะครับเพลงคาถาพลิกชีวิตนะครับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับขอฝากไว้ด้วยนะครับอ้อมอกอ้อมใจคนไทยทั้งประเทศครับไปค่ะทุกคนตามไปปั่นวิวให้ซิงเกิลนี้ติดเพลงมาแรงอันดับต้นๆกันแล้วติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ YouTube ข่าวลูกทุ่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย